สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลุงแดงในฐานะที่เป็นเด็กอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนวันนี้ขอนำกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอุโบสถเก่าแก่อายุ139ปีซึ่งเป็นอุโบสถที่ครูบาศรีวิชัยได้มาทำพิธีอุปสมบทณอุโบสถแห่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาศรีวิชัยที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนณอุโบสถแห่งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยได้มีการเปลี่ยนผ้าคลองซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชให้กับรูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยณอุโบสถแห่งนี้ซึ่งมีประชาชนชาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีการในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนครูบาศรีวิชัยซึ่งก็ถือว่าเป็นพระผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเราวันนี้ก็มีขบวนการฟ้อนรำนะครับแห่รูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยนะครับที่สี่แยกบ้านหม้ออำเภอบ้านโฮ่งซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของลุงแดงนั่นเองนะครับก็มีขบวนแห่ทำให้มีผู้คนไปร่วมทำบุญกันเยอะแยะมากมายลุงแดงก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุวิทย์วงใหญ่พี่ชายของลุงแดงได้ส่งภาพมาก็เลยอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศและได้บุญได้กุศลร่วมกันครับครับนี่ก็คือบรรยากาศของงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ139ปีครูบาศรีวิชัยซึ่งวันคล้ายวันเกิดของท่าน11มิถุนายนและก็นี่ก็คืออุโบสถที่ท่านประกอบพิธีบวชในครั้งแรกที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบ้านเกิดของลุงแดงก็ขอให้ทุกท่านได้อิ่มบุญได้รับผลบุญกุศลนี้ร่วมกันทุกท่านทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ